สวัสดีครับพบกับผมแอดนูและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานเวรบบรุษนักงสำรวอเริ่มจากตัวประกอบเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเรามารับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะครับและในตอนนี้ทั้งช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะการตามเพียงแค่20บาทถ้าว่าใครอยากสนับสนุนผู้กล้าสายสปอยแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะแล้วถ้าหากว่าทุกคน พร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆต่โฆษณามัขัดจวงหวะแอดขอแนะนำ YouTube p r e m i u m ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งาน ยังไม่พอเราแถม V.I.U. p r e เมียมอีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ y o u t u b พรีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง i อดีไลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลย อย่าลืมมันเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Adcat 4K นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่แปดซึ่งในตอนนี้นะครับทางโตของทางเพของเราในตัวของเขาก็ได้ลงมาฟาร,ร์มหินเวนนั่นเองนะเพื่อเอาไว้ให้กับทางน้องซิลนะครับแล้วก็ทางลูเซ่นั่นเองแต่ดูเหมือนว่าทั้งสองคนนะครับก็ได้กําลังงอนทางเพยของเราอยู่เลยนะที่ว่าเมื่อวานนี้นะครับทางเพของเราเนี่ยทิ้ทงทั้งสองคนไปนะแล้วไปทําอะไรไม่รู้กับทางพงกไอรีนะครับทางเพของเราตัวของเขาก็ได้พยายามบอกกลับไปนะครับวกเขาน่ะไปทศนศึกษาโรงเรียนกันซึ่งพูดแบบนี้ ไปนะครับทั้งตรงทางน้องลูเซ่เนี่ยก็ไม่ได้เข้าใจอะไรนะน้องก็ได้หันไปทางกับทางซิลฟี่นะครับว่าที่ทางนายท่านหมายถึงเมื่อกี้มันคืออะไรกันนะซิลเนี่ยก็ได้อธิบายให้ทางลูเซ่ฟังนะครับว่าโรงเรียนที่ว่านี่คือสถานที่ที่พกมนุษย์ไมได้นังสือกันนังซื้อได้บอกต่อว่าตัวของน้องนะครับก็พอเข้าใจอยู่นะแต่ว่าพอโนนที่ไม่สนใจใหดีแบบนี้ลวมันรู้สึกแปลกๆนะทางเพกของเราก็ได้ขอโทษไปนะครับแล้วก็ได้บอกว่าจะมอบแก่นไว้ใน3อันนะช่วยขายกรดกันด้วยซึ่งในขณะที่พวกเธ มีทางแลสลามกําลังมุ่งหน้าเข้ามาทางพวกเขานะครับทางเพจของเราก็ได้บอกกับทางโรเซ่แล้วก็ทางซิลไปว่าทางแลสลามน่ะกำลังเดินทางมาหาพวกเราแล้วนะด้านหลังน่ะทางน้องโรเซ่นะครับแล้วก็ทางซลฟี่เนี่ยทั้งสองคนนั้นก็เริ่มโมโหแล้วนะร้อมกับอันพลังทั้งหมดนะครับใส่เจ้าแลสลามเลยซึ่งพอทางสลามตุยไปเนี่ยพวกเธอนะครับก็ได้หันมาถามทางเพจของเราว่าคุณน่ะจะทํายังไงต่อล่ะสินทางเพจของเราเนี่ยก็ต้องมอบทางแก่นเวทนะครับให้คนละสิบอันนะทั้งสองคนนึงกับยอมเลยนะครับและดูเหมือนว่าทางตัวของแลสลามนะครับ ไม่ได้รอบไอเทมอะไรบางอย่างนะซึ่งมันคือถุงมือนั่นเองนะครับทางเพจของเราก็ได้ส่องสเตดสดูปรากฏว่ามันคือถุงมือที่ใช้พลังลองหนได้นั่นเองนะครับท้าเพจของเราก็ได้งงอยู่เลยนะว่าถุงมือนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่พลังที่ไม่อาจมองเห็นได้เนี่ยมันคืออะไรซึ่งทางตรงทางเพจของเรานะครับตรงของเขาเนี่ยก็ได้ลองใช้พลังเลยนะปร่ากดว่าทางซิลแล้วก็ทางลูเซ่นทั้งสอง,งคนนะครับจะไม่เห็นพลังเลยนะดูเหมือนว่ามันจะลองหนได้จริงๆด้วยท้าเพจของเรานะครับก็ได้ลองไปประยุกต์กับอันอื่นดมา ลนะและขณะนั้นเองนะครับทั้งตัวของทางไอริมิคุทั้ง3คนนะครับจะได้มาลงดันเจี้ยนด้วยกันในวันนี้นะซึ่งพอตัวของทางซิลแล้วก็ทางลูเซียนะครับทั้ง2คนเนี่ยได้เห็นสาวๆมาหาทางเพะเอกนะทั้งสองคนก็ได้มองคอนเลยนะครับทางพพะเอกของเราก็ได้บอกกับทางไอริไปว่าตัวของเขานะ่ยอยากเข้าหมาหาอะไรเดียวกับทางไอริให้ได้แต่ดูเหมือนว่าคะสอบของเขาในตอนนี้นะครับยังไม่ถึงไหนเลยนะทางตงทางไอรีนะครับตงเธอก็ได้บอกว่าตงเธอนั้นจะติวให้นะครับเป็นการส่วนตัวเลยก็ว่าได้ทางเพ่เอกของเราก็เลยขอนะครับว่า ไปด้วยได้ไหมซึ่งตัวของเธอเนี่ยก็ได้มีอาการแปลกๆแะครับแต่ก็ได้บอกว่าได้เสมอทั้งตัวของทางลุนเซนะครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้บ่นขึ้นมานะครับว่าดูเสนีกกันกว่าก่อนหน้านี้อีกนะแล้วยทุกคนนะครับก็ได้ลงมาที่ชั้นเก้าด้วยกันซึ่งพวกเขาทุกคนเนี่ยก็มาที่ชั้นนี้เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ต้องรอบคข้กันหน่อยแล้วนะท่านั้นเองนะครับทางน้องซิลเนี่ยก็ได้สัมผัสถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ว่าข้างหน้านะครับมีสัตว์ตัวก้อนข้างแข็งแกร่งอยู่ซ มันไม่สัตว์ขนาดใหญ่เลยนะแอนน่ากลัวมากมากด้วยตัวของทางน้องดูเซนนะครับก็ได้งงเลยว่าเดี๋ยวก่อนนะทพาไมออทรอสที่อยู่ในที่แบบนี้กันล่ะมันไม่ควรไปสาสูนที่โผล่ในชั้นนี้สิตรองทางลูเซ่นะครับถึงก็บอกไปเลยว่าเจ้าน่าหน่าค่อนข้างตึงมือเลยนะซึ่งทางต้องทางต้องลูเซ่พูดแบบนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ถึงกับมีความเห็นเดียวกันเลยว่าเตรียมตัวถอยกันดีกว่าซึ่งมันก็สายไปแล้วนะครับดูเหมือนว่าไอเจ้าออทรอสเนี่ยมันได้พุ่งเข้ามาโจมตีพวกเขาทุกคนเลยก็ว่าได้ซึ ว่ามันจะไม่ได้ผลเลยเพราะวาเวทไฟเนี่ยมันสามารถต้านทานได้เองนะครับแลพะพวกเขานะครับก็ได้ทําการโจมตีมันต่อไปนะแต่ทุกอนว่าเลือดนะครับมันลดลงช้ามากๆเลยโจมตีเท่าไรก็ไม่เห็นผลนั่นเองทางเพจของเรานะครับตัวของเขาก็ได้คิดหาวิธีอยู่นะว่าจะปรบาบเจ้าออทรอตนี้นะครับยังไงดีถ้าเพจของเราก็ไม่รอช้าเดินบอกกับทางลูเซไปว่าด้วยตัวของเขานะครับจะเป็นฝ่ายรอให้ให้ทางลูเซเนี่ยใช้ช่องว่างตรงนั้นยิ่งเพิงเลอกกเือกัรแห่งความพินาศใส่ท้องของออทอสเลยซึ่งทางตรองทางลูเซนะครับเธอเนี่ยก็ได้ใช้จังหวะัังราคบกล วิ่งลองนั้นไปไท่ายท้องของทางออทอสนะแล้วก็ได้ใช้เพลิงเรากันนะครับทาการโจมตีที่ท้องของทางเจ้าออทอสเลยนะซึ่งนี่นะครับมันก็ยังไม่แรงมากพอนั่นเองตัวทางเพยของเราเนี่ยก็เลยบอกให้ทางซิลนะครับช่วยใช้หอกทําการโจมตีน้อยซึ่งทางลูเซ่นะครับกับทางซิลเนี่ยก็ได้ประสานกันนะแล้วก็ได้โจมตีพร้อมกันเลยนะครับดูเหมือนว่ารอบนี้เนี่ยมันจะได้ผลจริงๆด้วยซึ่งพอเป็นแบบนั้นนะครับทุกๆคนเนี่ยก็เลยช่วยทําการโจมตีกันนะเลยได้ว่ามีท่าอะไรเนี่ยก็งัดกันออกมาเกือบทั้งหมดทุกคนเลยรัจาารจจวกเเ้้าาาา่สมถดดออทไไปไ นะซึ่งก็หอบจัดเลยนะครับทุกคนเนี่ยก็เด้ลงมติกันว่าพวกเขานะครับจะทําการพักสักแป๊บหนึ่งนะและค่อยเดินทางต่อไปนั่นเองซึ่งในระหว่างนั่งพักกันนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ตั้งคําถามกันว่าทาไมออทรอสนะถึงไม่อยู่ในชั้นแบบนี้กันได้ซึ่งในขณะนั้นเองนะครับทั้งตรงทางซิวนะครับก็ได้สัมผัสอะไรบางอย่างได้ดูเหมือนว่าจะเป็นออร่าที่แข็งแกร่งมากๆแล้วก็ได้มีเสียงเสียงหนึ่งนนดังขึ้นมาจากตรงด้านหน้าพวกเขานะครับมันได้พูดเอมาว่าสุดท้ายนะ่ะก็เป็นแค่หมาสินะถอก,การเข้าอย่างไงไ่ายดายเลย่ะครับ ผิดแน่นี่คือพอปีศาจนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ตั้งคาถามกันว่าทำไมฉันตื่นตนแบบนี้ถึงี่หอปีศาจกันล่ะซึ่งเหมอนี่นะครับมันจะเป็นคนวงการทางออทอนเองนะซึ่งน้าต้นของมันก็ไม่รอช้านะครับได้ทําการโจมตีมาที่ทางฝั่งของทางเพคของเราเลยนะแต่โชคดีนะครับทางซิลเนี่ยกางบาเดียต้านทานทไว้ก่อนนั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็รอดตายกันไปนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ทําการงัดทุกวิชายตัวเองมีเลยนะทําการโจมตีนะครับไอ้ชายคนนี้น,นั่นเองแต่ก็ปล่าประโยชน์และพาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ ลูเซ่นะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้พยายามช่วยกันนะทาการโจมตีนะครับไอ้ชายคนนี้ไปแต่ก็นั่นแหละนะทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะครับจนตัวของมันเนี่ยได้ทําการจะปิดเชียทั้งเพศของเราอยู่แล้วนะแต่นั่นก็โชคดีนะครับทีทางตัวของทางไอรีเนี่ยมาช่วยปัดป้องดาบไปให้ซึ่งก็รอดตายวุดหิมากเลยนะแต่ก็นั่นแหละครับทั้งตัวของทางไอรีนะตัวของเธอนั้นก็ได้โดนผลักกระเด็นไปไกลเลยและมันเนี่ยก็ได้ใช้ดาบของมันนั้นทาการฟาดมาที่ใพหของเรานะครับแต่ตัวของทางเพศของเราเนี่ยก็ได้ใช้มีสันนะทาการโจมตีไปที่ดาบของ ผมเองก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยว่าดาบของผมนี่ล่ามาจากท่านดายุกทําไมมาถึงพังกายปานนี้ซึ่งมันเนี่ยก็ได้โมโหจัดแล้วก็ได้เข้ามาต่อยทั้งเพลของเรานะครับจนตัวของทางเพลเนี่ยก็เด้นติดกําแพงไปเลยนะซึ่งมาทางเพลของเราปลี่กนไปเป็นแบบนั้นนะครับทั้งตัวของซิลแล้วก็ลูเซ่นะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางเจ้าปีศาจตัวนั้นเลยนะทั้งตัวของทางเพลนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้พยายามหาสิ่งตัวเองนะครับพอจะทําได้นนเวลานี้ตัวของเขาเนี่ยก็เลยวางแผนร่วมกับทุกคนนนนนนนะครััััวววว่่่าาาตตตขขขออองงงงงททมเเเเปป็็ลแ้้้พใกไได ซึ่งกระโจมที่จะด้านหลังนะและดูเหมือนว่ามันจะได้ผลจริงๆด้วยนะครับทังตังไอพีซารเนะี่ยมันก็ได้ร้องอดครลอนเลยนะแต่ก็ป่าประโยชน์นะครับตัวของมนได้ทําการหิวตัวเองขึ้นมาได้ซึ่งก็โคตรเวอร์เลยนะแล้วทางเพจของเรานะครับก็ได้โดนสวนกลับไปทีเดียวถึงกํับนอกเลยนะครับทุกคนเองก็เหมือนกันนะทางซิลแล้วก็ลูซ่เองทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ไหวเช่นกันนะครับเพราะว่าไอชายคนนี้เนะี่ยมันตึงมากเลยจนพวกเขาในตอนนี้นะครับได้เด้ว่าจนมุมแล้วก็ว่าได้ทั้งเพจของเรานะครับก็ไม่ได้ยอมแพ้แต่อย่างูซนระ ได้ปรากฏขึ้นมาพอดีเลยเชือสกิลมีชื่อว่าสตีงานแห่งความตะก้าโดยการแลกเปลี่ยนเฮดพีของผูทำพันธสัญญาจะทําให้เสียดาเพิ่มขึ้นได้ระยะเวลาหนึ่งทั้งเพยของเรานะครับก็ได้บอกกับทางลรเซ่ไปว่าให้ตัวของเธอเนี่ยใช้สกิลสตีแห่งความงามตะก้าโรเซ่ก็ได้ถามเชคนะครับว่าอาจริงงั้นหรอระหว่างที่ใช้มันจะช่วงชิงชีวิตของนายไปนะทั้งเพยของเราก็ได้บอกว่ามีแค่อันนี้เท่านั้นแหละลงมือเลยซึ่งทังเพยของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็อาจจะตายเลยก็ได้นะถ้าสกิลนี้าารรว่ พอแล้วทั้งตัวของทางน้องลูเซ่นะครับ <c oughs> ก็ได้ไล่กระถานะเพื่อทําการเปลี่ยนร่างนั่นเองซึ่งร่างจริงของน้องเนี่ยก็ได้ปรากฏต่อนหน้าทุกคนแล้วนะครับซึ่งร่างจริงบอกได้เลยว่าโคตรแซบเลยนะแถมสวยมากๆด้วยนะครับทางเพจของเราถึกงกังวเลยนะว่านี่นะ่ะคือลูเซ่จริงๆเหรอเน,นี่ยซึ่งนี่นะครับก็เป็นร่างในแท้จริงของเธอนั่นเองนะแต่แค่ว่าตัวของเธอเนี่ยเลเวลลดลงมาก็เลยเหลือตัวแค่นั้นนะครับแต่ถึงกขนั้นแล้วสกิลนี้นะมันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกใช้แต่แค่ชั่วคราวเท่านั้นแต่ว่ากับศัตรูตัวนนนนนนีีี้้้่่่่่ะะะวววิกกก็็็พออออลมมมมัััังงไไไดดเเเเเหืาาาาปปศจคครรบบถธธสยใ แน่จนถึงเมื่อครู่ยังไม่อยู่ที่นี่เลยนี่นะลูเซ่ได้บอกไข้ว่าหรอ้โหน่าถ้ามาได้ใจเกินไปแล้วนะจะฆ่าทิ้งให้ทันทีเลยและดองตองไอ้ปีศาจนะครับมันเนี่ยก็ได้ลำคาญแล้วนะมันได้ทําการโจมตีมาที่ทางน้องลูเซ่นะครับแต่ทางลูเซ่เนี่ยไม่เป็นอะไรเลยนะแต่แตว่าแข็งแกร่งแบบสุดๆไปเลยก็ว่าได้ลูเซ่ได้บอกว่าการโจมตีของเผ่าปีศาจขั้นต่ำแบบแก่น่าไม่มีทางได้ผลกับฉันอยู่แล้วล่ะซึ่งตัวของมันนะครับก็ได้ทําการโจมตีไปเรื่อยๆแต่ก็นั่นแหละนะน้องลูเซ่เนี่ยไม่เป็นอะไรเลยนะครับแต่แต่ว่าพลังไม่เคะ ือปีศาจร,ระดับไว้เขาลูเซเลียตัองมันก็ได้ตกใจมากเลยนะครับว่าไว้เขางั้นหรอทำไมถึงอยู่ในที่แบบนี้กันครับเราตรงทางน้องลูเซเนี่ก็ได้บอกว่าไม่เกี่ยวกับแกห็อกจงชุชใจสิงที่แกทากับพวกพ้องของฉันซะหลองวินาเทพตัวของทางไอ้ปีศาจนะครับพอได้ยินชื่อนี้นะก็ได้งงเลยว่าวินาเทพงั้นหรอไม่ใช่สก,กิลปีศาจร,ระดับไว้เขาจะใช้ได้เลยนี่คุณน่ะเป็นใครกันแน่ซึ่งแป๊บเดียวนะครับทั้งตัวของทางลูเซเนี่ก็ได้เผาทัาทางตัวไอ้ปีศาจนะจะได้ว่าหายเป็นจุนเลยกว่าได้นะครับซึ่งก็จบเกมโคตรไวเลยทางเพืของเราในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็เริ่มรู้สึกอาเจียนแล้วนะเพราะว่า ตัวของเขานะครับรับพลังไม่ไหวแล้วนั่นองตัวงเขาได้ขอร้องกับทางลูเซ่ไปว่าลูเซ่ไม่ไหวแล้วเรียบคายสติงความงามตะการหน่อยสิลูเซ่ก็ได้เสียดายมากเลยนะครับว่าเดี๋ยวนะอุตสาห์ได้โตขึ้นเสร็จแล้วนะเนี่ยเป็นไงบ้างล่ะฉันจะกลายเป็นผู้ใหญ่นะสวยเรื่นมากไหมถ้าเป็ของเรานะครับเวลาแบบนี้ก็ต้องเอ,อออ้อไปนะอะไรที่โวยได้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็โวยทั้งหมดเลยซึ่งทางตรงทางซิลนะครับตรงเธอเนี่ยก็ได้คลายกลับมาเป็นร่างเดิมแล้วนะซึ่งก็เกือบไปแล้วนะครับตรง,ขงเขาในมีชีวิตอยู่นะและดูเหมือนวนนย นะแถมนักสกิกใหม่มาด้วยนะครับซึ่งได้ว่าได้กันแท้ทุกคนเลยก็ว่าได้นะ ทางเพจของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไปหาของดรอปนะซึ่งของดรอปนะครับมันก็จะมีทางแกนเป็ของออทอสด้วยแล้วทางเพจของเรานะครับก็ได้ไปเจอการเซอร์แวนนะซึ่งมันก็เป็นทางปีศาจมาเกี้นั่นเองนะครับทางเพจของเราเนี่ยก็ได้ถามกับทุกคนไปว่าทุกคนน่ะจะยังไงกับการนี้ดีทุกคนนะครับก็ได้ให้สิทธิ์ทางเพจของเราเลยนะเพราะว่าทางเพจของเราน่ะเป็นคนปิดฉากมันได้นั่นเองนะครับซึ่งทางเพจของเราในตัวของเขาก็จะเอาไปขายนะเพราะว่าเขาเนี่ยมีปีศาจอย่างรูเซ่อยู่แล้วนั่นเองอัญเชิญออกมาาซ้กัันนะครบแต่ทงเนี่ยก็ไไดด้คิป้นมาะแลวก็ได้เกก็บารนีี้้้ไไวนนนนะะตรงมมัั่กก็ดอออญเเชิาลยซึ่ง ด้ปรากฏออกอามาเหมือนกับร่างจอมมาเลยก็ว่าได้แต่กลับกันนะครับใช้แล้วล่ะตัวของทางปีศาจเนี่ยกลายเป็นเด็กสเสลยทางเพจของเราก็ไดงงเลยนะครับว่าได้อีกแล้วงั้นเหรอนี่ซึ่งดูเหมือนว่าเด็กคนนี้นะครับจะเป็นเพื่อชายนะและดูเหมือนว่าจะเคารพรักทางเพจของเราเป็นอย่างมากสุดทายเพจของเราเนี่ยก็ได้พักผ่อนในออนเซ็นกันนะครับพร้อมกับมีน้องเนี่ยมาถูหลังให้ด้วยแบบวา่าจะจงรักภักดีตลอดไปเลยก็ว่าได้ึ่งตัวของน้องก็ได้คิดประทาังเพจของเรานะครับจะทิ้งน้องไปแล้วแต่ว่าทางเพจของเราเนี่ยก็ได้ปลอบน้องไว้ว่าตัวของเขาเนี่ยจะให้นอ หลังจากนั้นพวกเขาได้กลับขึ้นมาแล้วก็ได้เอาทั้งหินเวทของออทอสไปขายซึ่งต้องทางพนักง,งาน,นกิลก็งงงะครงบว่าไปหามาจากไหนซึ่งพวกเขาทุกคนนีก็ได้บอกว่าเจอมาจากชั้นเก้าด้วยทางออทอสทางพนักง,งานกิลก็ได้ง,งงเหมือนกัน,นว่าเดียวนะออทอสอยู Or ่ชั้นเก้าันเหรอสองทีส,งสองคนไปต่อสบหน่อยแล้วเรื่องของแกนเวทนี่นะ,ร,ะราคารับซื้ออยู่ที่24ล้านเยนเลยทีเดียวซึ่งมันก็เยอะมากๆเลยนะครับทั้งเพจของเราเก็ได้ตกใจมากเลยแล้วก็ได้บอกว่าช่วยแบ่งเป็นสี่ส่วนด้วยนะครับเพราะทุกคนนะช่วยหาพร้อมกันนนนนััน่่่่เเเออองงงซึทททีแรรรรกกะะะะคคบุจไไมาาาพว ของเรานะครับเป็นคนแบกทำนองนั้นต่ทั้งเพของเราก็ไม่ยอมเหมือนกันทั้งก็แบ่งส่วนต่างนะครับให้กับทุกคนอีกด้วยซึ่งวันนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ได้มีความสุขกันเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าวันนี้นะครับเจออะไรกันมามากมายแถมพาอะไรกันมามากมายอีกด้วยและทั้งเพของเราตัวของเขาก็ได้เซอร์แวน์การ์ดมา3ใบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับและแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่8ดก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับการต่ำเพียงแค่1นบาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรา นับสนุนช่องผูกลาสา์สปอยสามารถโดเนรให้การผ่านทางทูมันนี่วอลเล็ตตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ